มื้อนี้คิดอยากตำตีนไก่แซ่บๆเด้อค่ะลงทุนตุ๋นตีนไก่ตั้งแต่เว้นเลยนะคะแดดกระซ่องเตาห้องเฮาค่ะนี่ใส่เครื่องหอมลงไปนะคะหัวซิงไข่กระเทียมหอมแล้วก็ใบบักฮูดนะคะต้มลงไปค่ะให้เปื่อยๆพอกรุบๆนะคะส่วนหนึ่งคิดสิเฮ็ดเป็นต้มแซ่บต้มหรือว่าต้มแซ่บตีนไก่นะคะส่วนหนึ่งคิดสิตำใส่บักฮูดค่ะเมืองเตาขอให้ต้มตีนไก่สุกก่อนเตาพังเด้อจ้ะเมืองใส่ลวดดามไว้ใส่ลิ่นข้าวดามไว้นําค่ะได้เวลานะคะกลัวสิได้กินก็จนว่าค่ําว่ามืดค่ะกินตําบังฮุ่งเด้อค่ะกินอยู่บ้านเฮากินกับคนที่เฮาฮักนี่มันแซ่บที่สุดก็ไปกินอยู่หม้องอื่นล่ะเด้อค่ะกินอยู่ไสนะคะก็บ่แซ่บคือกินอยู่บ้านเฮาแม่นสิกินอยู่บ้านเฮากินป่นกินแจ่วกับแซ่บนะคะสำหรับคนที่หวยหาสายเลือดปลาแดกเด้อค่ะมื้อนี้กินน้ำเงี้ยวพร้อมเด้อค่ะบ่แม่นสาวเหนือนะคะแต่ว่าเป็นสาวอีสานอย่ากินน้ำเงี้ยวกับพากันเฮ็ดกินค่ะหากินยากค่ะอยู่อุบลคันบ่เฮ็ดกินก็บ่ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดกินนะคะนี่ต้มแซ่บตีนไก่เฮากับถ้วยโตๆใส่บักพริกสดเผ็ดๆแซ่บๆนะคะร้านน้อยก็อยากกินน้ำค่ะเมืองเป็นตาแซ่บได้เห็นเขาสูตรศาสตร์สูตรศาสตร์นะคะเล็กน้อยก็สูบ่ถ้วยค่ะกินน้ำกันคือกันค่ะเผ็ดบ่เผ็ดบ่ได้เกียงนะคะซ้ำนี่ก็แซ่บแล้วนะคะกินข้าวอยู่บ้านเฮาค่ะคำมาแรงมาอยู่บ้านนอกเฮานะคะทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่ก็เงียบปานยังมีแต่เฮือนข่อยนี่แหละยังแซวแซวอยู่นะคะเมื่อนี่ก็ไปแล้วค่ะจักยังเป็นยังกินผสมปนเปกันไปหมดนะคะทั้งอะโวคาโดทั้งน้ำเหนียวทั้งต้มแซ่บตีนไก่นะคะแล้วก็ตำตีนไก่นะคะเขาบักฮุ่งเขาปุ่นนะคะทรงร้านเขานอนแล้วจ้ามื้อนี้ไปแล้วค่ะตายแล้วน้ำลายไหลจังนั้นนะคะเราเปาป้าอาอาเอื่อยๆนะคะก็มานั่งสดกันต่อนะคะทรงร้านเขานอนเรียบร้อยจ้ะก็สาคนโมหูเดืองอยู่บ้านเฮากินอีหยังก็แซ่บเด้อจ้าพี่น้องมีปนมีแจ่วก็แบ่งกันกินเด้อค่ะอยู่บ้านคนผู้อยู่บ้านกินดูก็เบื่อนะคะอยากกินพิซซ่าบ้างส่วนม่วนกรุงเทพก็ยากกินแต่ตำปลาแดกค่ะ